การแถบหน้าจอเลือกไฟล์ที่เราจะใช้ต้องมีขนาด 1920x1080คลิกซ้ายที่รูปภาพและเลือก Set as Desktop Background เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายๆเลย